เรื่องของการทําธุรกิจสีเทา <c oughs> จากนายทุนคนจีนนะครับแต่คราวนี้ไม่ใช่เป็นประเภทที่ว่าสีเทายาเสพติดหรือการพนันแต่เป็นการค้ามนุษย์ขายบริการทางเพศ บิ๊กโจกครับผลตับเลกสุรเชษฐ์หากพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อเย็นวานนี้เองครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ <c oughs> ไปถแถลงข่าวร่วมกับตำรวจเชียงใหม่ครับขยายผลการจับกลุมชาวจีนที่เข้ามาเช่าสถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ชนบุรีครับ <c oughs> ไปล่อลวงสาวชาวไทยส่วนใหญ่ก็เป็นคนชาวเขาแล่ะครับ มาไล์สดมีเพศสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของคนจีนครับเพื่อเก็บเงินเข้าชมเอาครั้งแรกก็คือว่า3 5บาทชมได้1 5นาทีแล้วก็มีผู้เข้าชมเกิน3 0 0แสนคนก็เปิดการแสดงครับรายได้ในมหาศาลครับมีผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ19คนในจำนวนนี้เป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีถึง9คนครับ นี่มีการจับกลุ่มนางสาวลีนาแล้วก็โมโม่ชาวจีนนะครับเป็นวัาหน้าแก๊ง <c oughs> นอกจากนี้ยังมีชาวไทยล่ะครับมันต้องมีคนไทยร่วมด้วย3าคนครับ <c oughs> เป็นในหน้า <c oughs> เป็นผู้ช่วยล่ามแล้วก็เป็นล่ามแล้วก็ภาคเสียงด้วยภาคเสียงเป็นคนไทยจ๋องครึ่มเลยนะครับแล้วก็ภาคเสียงเป็นจีนด้วยนี่นะผู้ร่วมขมบวนการทั้งหมดนะครับซึ่งใช้เวทีคือที่อำเภอหางดงแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแสดงหนังสดครับเมื่อ ลาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังไปทลายแกงก่อนหน้านี้ที่จังหวัดเชียงรายมาแล้วครับเมื่อหกเดือนก่อนนี่นะบิโจกบอกว่านะครับคดีมีการจับกลุมนายหน้าชาวเมียนมาอีกด้วยนะครับที่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะมีการช่วยเหลือชาวเมียนมาบุต้อีก5าคนนะครับที่ขายบริการทางเพศและใช้แบบโลกโซเชียลเหมือนที่ผมเกริ่นเมื่อสักครู่นี้นะนี่เป็นวิธีการนะครับที่ท่านถแถลงขา่าวแล้วก็โชว์ให้ดูถามว่านะครับเรื่องของคดีทั้งหมด มันเกี่ยวข้องอะไรครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ้ามนุษย์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นบิ๊กโจ๊กนะครับบอกว่านายทุนข้ามชาติชาวจีนที่ว่านี้เมื่อก่อนนะครับก็ไปทํากันที่ประเทศกัมพูชานะครับอย่างมากเลยแต่ปรากฏว่ากัมพูชาใช้กฎหมายเด็ดขาดจ,จริงจังเขาก็เลยมาที่บ้านเรามาบ้านเราทํามันได้ง่ายเลยครับเพราะว่า ระบบราชการอ่อนแออ่อนแอคืออะไรครับรับสวยกฎหมายก็ไม่จริงจังทั้งๆที่กฎหมายดีอยู่แล้วแต่คนทําไม่จริงจังแล้วอะไรครับก็คือว่าทํางานไม่เต็มหน้าที่ครับก็ทําให้ทุนจีนระบาดอยู่บ้านเราตัวนี้นะครับอ่าแล้วพอจับได้นะคะโอ้ยรวยต้องขยายผลตำรวจด้วยตำรวจตอมอด้วยว่าอย่างนั้นมันเกี่ยวข้องยังไงบ้าง